ฮัลโหลนี่ใครพูดคะพ่อเองนะลูกพ่อทำไมเบอร์แปลกๆอ่ะใช้เบอร์ใครโทรมาเนี่ยพอดีมือถือพ่อหายนะหายโทรศัพท์หายเหรอคะแล้วพ่อซื้อโทรศัพท์ให้หนูทำไมทำไมไม่เก็บไปใช้เองก่อนเอาเถอะเอาเถอะมันก็เป็นแค่ของขวัญชิ้นแรกที่พ่อตั้งใจซื้อให้ลูกก็เท่านั้นใช้แล้วรักษาดีแล้วกันแต่งั้นพ่อควรเสพของขวัญนะคะเดี๋ยวจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีเลยหนูไม่เห็นอยากได้ของขวัญเลยอ่ะนี่อยากให้พ่อกลับมาหาหนูมากกว่าไปอยู่ต่างประเทศนานๆน่ะมีหนาวแย่เหรอคะหนูเป็นห่วงนะแต่ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญว่าแต่วันนี้ลูกว่างหรือเปล่าล่ะอะไรนะพ่อจะบินกลับมาหาหนูแล้วคะพ่อได้เจอแม่แล้วนะเที่ยงของวันนี้แม่ก็จะบินไปหาลูกนะเรื่องสถานที่นัดพบเดี๋ยวแม่ก็จะโทรหาลูกเองสวัสดีค่ะพ่อให้เบอร์ลูกกับแม่ไปแล้วอย่าลืมมารูปแม่ไปด้วยล่ะเดี๋ยวแม่ก็คงจะฮัลโหลคะฮัลโหลฮัลโหลพ่อพ่อคะฮัลโหลพ่อพ่อคะพ่อเฟียเป็นไรอะพ่อเป็นไรอะสีหน้าไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลแม่ป้าเป็นยังไงก่อนโอ้ได้เล็กตัวเล็กมานี่ที่แบบไม่เป็นอันปวงนี่ปากก้อนฮะยังก่อนหนึ่งหนึ่งโอ้ยก่อนมากกันหนึ่งหนึ่งข่อยละเบิดแต่น้ำหนึ่งหนึ่งนี่ละฮึฮัลโหลวะ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 ฮัลโหลโอ้พ่อข่อยได้ยินสามีก็เด้อสินะโอ้อุ้ยเด็กหน่อยสมัยสมือนี่จะเป็นตาหักเนาะเมื่อคืนจังอีพวกที่อยู่ในลิฟต์นี่ขอคิมเบอร์รี่ด้วยค่ะแต่งตัวไม่เกียรติฉันเลยนะมึงอะคุณนายสวัสดีค่ะคุณหญิงยิ่งยักษ์นี่คือกำหนดการสำหรับวันนี้ค่ะนายนายนายชื่ออะไรหรอเราชื่อยางย่างนะพี่เป็นตุ๊ดตอนนี้นี่แยกสี่นี่พวกพี่เป็นตุ๊ดกันหมดเลยป่ะเนี่ยเปล่าค่ะคิมเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากเฮ้ยจะเป็นเมื่องามไหนเนาะแม่งอึดอัดว่ะนี่ลิฟต์หรือนรกวะThank you.
ยนะคะนั่นสิคะขอบคุณคุณหญิงมากไอ้ฟอนใช่ยาย่าโทรศัพท์ฉันน่ะหาดูดีๆสิไม่มีอะยาย่าหาดูดีๆสิไอ้ฟอนฉันโทรศัพท์ละฮัลโหลตอนนี้ตอนนี้อยู่กับยาย่านะคะยาย่าอยู่ที่คอนโดสวยสิรินะคะอยู่กับตอนนี้อยู่กับน้องๆเฟย่าเฟย่าหรือว่าจิสิก้าของบุ๋มเกิร์ลซีนารีชื่อนะคะตอนนี้ได้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะคะตอนนี้คือแบบว่าไอโฟนของเฟย่าหายค่ะหายไปไหนแล้วโจรกรรมหายที่ตอนเฟย่าตอนนี้ตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยากแชร์ให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับเฟย่านะคะเพราะว่าตอนนี้เฟย่าเศร้ามากๆเลยค่ะตอนนี้ที่รอดูคนรอติดตามนะคะกับยาย่านิวติดตามชมนะคะดิฉันจะอัปเดตเรื่อยเลยค่ะขอบคุณคุณหญิงมากนะคะที่ช่วยหาไอโฟนนะคะเรื่องเล็กน้อยของประชาชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตำแหน่งส.ส.ของดิฉันอยู่แล้วค่ะอย่าพูดเพลินต้องกาเบอร์สองเท่านั้นนะมีคนแย่งมัดมือโชคชัดๆเลยแกได้ค่ะคุณหญิงดิฉันจะเลือกเบอร์สองแล้วสำหรับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเลือกเบอร์สองด้วยค่ะตีมอสเดียวได้นกตั้งหลายตัวส่วนเรื่องไอโฟนพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองพวกเธอรออยู่หน้าห้องนี่แหละถ้าที่ฉันดูจากกล้องจอปิดดูนะขโมยน่ะต้องยิงอยู่ในลิฟต์แน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนที่กระเป๋าเธอตกน่ะไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องห่วงป้าคิมเบอรี่เดี๋ยวค่ะคุณหญิงกรุณาอย่าบอกผู้ต้องสงสัยได้ไหมคะว่าอะไรหายไปคือฉันไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่ขโมยรู้นะคะว่าอะไรหายพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงพวกฉันทำงานเป็นมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหมคิมเบอรี ส่วนที่2มาร์กี้ราคีและนี่ผู้ช่วยของฉันตำรวจหญิงเชอร์มานบุญไม่มีบุญมันคงไม่มีจริงๆอะนะก็อย่างนั้นเอาล่ะทีเนี้ยฉันจะเริ่มสอบสวนพวกเธอทีละคนเริ่มจากเธอหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อลูกกอค่ะลูกกรอกเหรอเธอทำอะไรผิดมาใช่ไหมหนูเปล่านะคะยิ่งมาโกหกนะเธอได้ขโมยของใครหรือเปล่าก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะหนูบอกแล้วอุ้ยง่ายจังเลยนะคะท่านหนูขโมยยังลบเพื่อนมาเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวหนูจะไปคืนเขาวันนี้ตำรวจจะจับหนูเลยนะคะนะคะนะคะหนูกลัวแล้วหนูชื่อมาควิดค่ะชื่อพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเข้ากับหนังหน้าของตัวเองเลยอะแล้วดูพวกที่เหลือสิเธอทำอะไรผิดมาใช่หรือเปล่าทำไมคุณตำรวจถึงได้ถามคำถามที่มันร้ายแรงขนาดนี้คะมันเป็นคำถามที่สะเทือนใจหนูมากเลยนะคะทำไมคุณตำรวจถึงทำ
ทำลายจิตใจหนูขนาดนี้ค่ะคุณตำรวจอ่ะหนูชื่อปวกค่ะตั้งชื่อไม่ไว้หน้าฉันเลยนะทำไมคะคุณมากี้ไม่มั่นหนังหน้าหรอคะถามฉันคุณหนังหน้าเองก่อนไหมคะคนหรือมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยหวานใช่ไหมคะงอเชียมเธอทำอะไรผิดมาใช่หรือเปล่าคำถามกว้างไปหรือเปล่าคะคุณตำรวจขอแบบสั้นๆง่ายๆและตรงประเด็นได้ไหมคะหนูชื่อเหตุค่ะเธอเคยทำอะไรผิดมาใช่ไหมเปล่านะคะเปล่านะคะหนูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นหนูไม่ได้ขโมยอะไรไปทั้งนั้นค่ะเธอมีพิรุธนะเปล่านะคะเปล่านะคะหนูดูปกติทุกอย่างไม่ได้มีพิรุธอะไรทั้งนั้นค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะป้าชื่ออัมพัชราภาค่ะชื่อหมอกกระหน่ำหน้าเนาะแอบย้ายฉันมาหนิคุณป้าได้ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าคะขโมยของมาหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะคุณหญิงก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยค่ะกำลังสืบสวนผู้ต้องหาอยู่ก็ได้หนูเป็นคนขโมยเองค่ะเนี่ยครับปากกาที่หนูเก็บได้เมื่อเช้าแต่หนูไม่ผิดนะคะมันกิ้งมาหาหนูเองอ่ะหนูไม่ตั้งใจนะคะพี่จะจับหนูเข้าคุกเลยนะอ้าวไม่ใช่ไอโฟนหรอกหรอของที่หายไม่ใช่ปากกาหรอเธอนั่นแหละมันหัวขโมยตัวจริงเอาไอโฟนออกมาเดี๋ยวนี้นะเอามาเธอไม่ต้องมีสีมาตู้บนสายเยอะนะอีกอย่างไอโฟนมันอาจจะหายก่อนหน้าพวกเราก็ได้นี่ค่ะเร็วๆเข้ามาเชิญจ้าเชิญจ้าเข้าไปเร็วๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปอะไรกันครับลากผมมาทำไมผมกำลังเรียนอยู่นะยังมีหน้ามาบอกว่าเรียนอีกนะเด็กพวกนี้นี่แอบหนีไปเล่นเกมเห็นๆซึ่งโทรหาพ่อแม่ของพวกเธออย่างนี้แหละนอกจากพวกเธอจะเลือกเบอร์สองเท่านั้นนะแต่คุณหญิงคะพวกเด็กมันยังอายุไม่ถึงนะคะอ๋อนั้นก็บอกไว้ก็ไม่เสียหายนี่เดี๋ยวรอให้พวกมันไปเรียกก็ได้นี่ถึงตอนนั้นคุณหญิงก็คงจะอยู่ในโรงแล้วล่ะค่ะคุณนายใส่ดาวไอโฟนบริป่าวอ่ะจะขโมยไอโฟนไปทำไมล่ะครับก็นี่ไงครับนี่ใช่ใช่พวกเราเนี่ยเราก็มีอ่ะกาบมองแค่ตาสักรู้ละว่าเด็กนี้ต้องมีขโมยแต่ก็มีวิธีนึงที่จะพิสูจน์ได้ฉันรู้นะว่าเธอกำลังคิดอะไรอุบาทอยู่ใช่ไหมคิดอะไรใครไม่มีเลยใครคิดอะไรผู้ชายก็คงไม่มาใครมีใครคิดตรงนี้คืออีอุบาทมากเลยนะอีคิดได้เลยว่าไม่รู้ใครคิดได้แล้วเธอโอ้ยไม่มีเลยฉันว่าถึงแม้จะพ้นตัวเขาตอนนี้คงไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าพวกเขาก็เพราะว่าพวกเธอไปสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จจากคุณเธอมาก็อย่างที่พวกผมบอกครับพวกผมจะขโมยทำไมมือถือพวกผมก็มีทุกคนใช่ที่สำคัญก็เป็นแค่มือถือเครื่องเดียวหายไปก็ซื้อใหม่ดีครับแต่นี่มันไม่ใช่มือถือธรรมดานะพ่อของเฟย่าเพิ่งซื้อเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อวานนี้เองอ่ะแล้วผมจะไม่รู้หรอครับเพราะผมไม่ใช่ขโมยอ่ะพวกเธอเอาไปใช่เลยครับว่าสำหรับพวกนายอ่ะมือถือมันสำคัญขนาดไหนแต่สำหรับฉันอ่ะมันสำคัญมากถูก
ที่พ่อของฉันอ่ะเพิ่งซื้อให้เมื่อวันก่อนอย่างมากอ่ะพ่อแค่โกรธก็อาจจะไม่ให้อีกเลยแต่ของที่อยู่นั้นสิมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่ามันคือลูกแม่ของฉันแม่ที่ไม่แต่ฉันอ่ะก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำและเที่ยงของวันนี้อ่ะแม่ก็จะมาหาฉันถ้าเกิดฉันไม่ได้ไอโฟนคืนนั้นคืนอ่ะฉันจะเจอแม่ได้ยังไงไม่ขอร้องนะในที่เนี้ยพวกนายก็ดูมีเงินกันทั้งนั้นน่ะขอร้องเถอะถือว่าผู้นายอ่ะเห็นเป็นตลกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่แจ้งความหรือไม่ทำอะไรกันสิ้นฉันขอแค่ไอ้บทมาสิ้นคืนเปล่าตอนนี้กำลังจะชวนพ่นไปเตะบอลนะครับพ่ออ๋อมากได้เดี๋ยวไปว่ายน้ำต่อครับได้โอกาสเปล่าเปล่าไม่หักเสียงไม่หักเสียงอ๋อไม่มีเป็นไงพ่อสบายดีไหมครับเออติดเตียนโอ้ไม่เป็นไรนะคะลูกถึงแม้จะไม่ได้เจอแม่ในวันนี้นะคะก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยกันตามหาถึงที่สุดนะคะใช่ไหมพวกเราสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมเลือกดิฉันนะคะเบอร์2นะคะท่อน้ำสาธารณะขยะโสโครกกลิ่นเหม็นของชุมชนสิ่งปฏิกูลดิฉันเอาอยู่นะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะนะเข้าเหรอคะค่ะมาเลยค่ะอยู่ในห้องสอบสวนนี่เลยค่ะอย่าช้าสิคะมาเลยค่ะเร็วๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณจริงๆที่ช่วยตามหาไอ้โฟนของหนูขอบคุณจริงๆค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณหญิงขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะทำไมถึงเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากมายขนาดนี้คะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแพรวมาดใหม่ในช่วงข่าวฮอตประเด็นฮิตว้าวนิวส์กันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวที่สำคัญในวันนี้กันนะคะว่าความร้อนของแดดกับเรื่องราวร้อนๆจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในว้าวนิวส์จากการที่ดิฉันเนี่ยได้กลับมาจากประเทศซิดนีย์ดิฉันก็ต้องมาพบกับปัญหาน้ำท่วมประเทศไทยซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยมันย่อมจะมีทางแก้ไขทั้งนั้นแหละค่ะเช่นปัญหาน้ำท่วมที่ดิฉันเคยบอกไว้นะคะว่าเราไม่ควรมองข้ามสิ่งใกล้ตัวนั่นก็คือการปลูกพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะหญ้าแพรกนะคะเช่นเดียวกันค่ะปัญหาของวัตถุนิยมสมัยใหม่เนี่ยดิฉันคิดว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเฟย่าเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญต่อชีวิตน้องเขามากจากการที่มีคนได้ขโมยไอโฟนน้องเขาไปเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่น้องเขาควรจะได้รับค่ะดิฉันคิดว่าปัญหานี้นะคะเบอร์2อย่างดิฉันสามารถแก้ไขได้ค่ะและง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่ขโมยไอโฟนไปนะคะดิฉันก็ขอร้องนะคะได้ปลดนำมาคืนน้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยรอคอยการกลับมาของแม่ของเขาอยู่นะคะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พบแม่ของเขาดิฉันขอวิงวอนนะคะให้นำมาคืนด้วยนะคะขอร้องแล้วค่ะขอตัวก่อนค่ะThank you.
ลฮัลโหลค่ะเรใช่ไหมลูก그래서믿고참고기다렸지혼자두지않겠다고했잖아약속했었지손가락걸었지그런데왜또거짓말을해아직도너만